3จำนวน 200,000 บาทนะคะมีผู้ประกอบการห้างร้านและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาเดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของอาหารแห้งถุงยางชีพแล้วก็เงินนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีประชาชนทั้งในละแวกใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆก็นำสิ่งของมามอบผ่านครอบครัวข่าว3เพื่อส่งต่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะที่คนมาบริจาคส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือร่วมกับครอบครัวข่าวด้วยนะคะจากกองทัพเรือนะคะหลายวันแล้วนะกองทัพเรือกองทัพบกด้วยกองทัพอากาศเจ้าหน้าที่เทศกิจจากเขตคลองเตยตำรวจนครบาล นะคะก็มาช่วยอำนวยความสะดวกพนักงานขอสมกแล้วก็บรรดาอาสาสมัครต่างๆรวมถึงนักศึกษาจากหลายสถาบันนะคะที่ก็มาช่วยเราค่ะเมื่อตอนเที่ยงก็มีการปล่อยรถไปอีก1ช่วงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่7คันด้วยกันนำของบริจาคเข้าไปในพื้นที่บ้านหมี่จังหวัดลพบุรีอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอพระนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอพิมายและเทศบาลเมืองจังหวัดนครราชสีมารวมถึงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ด้วยเดี๋ยวเย็นนี้นะคะจะมีขบวนที่จะปล่อยอีก8คันก็จะกระจายเช่นเดียวกันเพื่อแจกจ่ายสิ่งของบริจาคให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งลำเลียงของในวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยสมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้าภาคอีสานสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทยแซบคูณ4ออฟโรดโคราชนะคะก็มาช่วยด้วยบริษัทน้ำดื่มสิงห์ก็นำน้ำสิงห์วันละ 2,000 ขวดพร้อมกับข้าวสารกระจายตามจุดต่างๆต้องขอขอบพระคุณนะคะน้ำใจของทุกท่านแทนผู้ประสบภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะเอาละฮะเดี๋ยวเราพัก